สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้นะครับยามเช้าของบ้านสวนเรานะครับมีหมอกลงเต็มพื้นที่เลยนะครับเวลาก็ประมาณ7โมงเช้านะครับหมอกลงเต็มเลยก็เลยต้องทําการล้างช่อมะม่วงกันละครับและถือโอกาสแนะนํามะม่วงมันขุนศรีนะครับนี่ต้นนี้เลยครับนี่หมอกกำลังลงเลยเดี๋ยววันนี้ต้องล้างช่อกันแล้วนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเกิดราน้ำค้างนะครับทำให้ขั้วลูกนะครับหรือดอกร่วงได้นะครับเดี๋ยวใช้น้ำสะอาดใส่กระปุกฉีดน้ำนะครับฉีดล้างช่อเพราะช่อเรามีไม่เยอะนะครับแล้วอยู่ต่ำๆด้วยเดี๋ยวก็ใช้น้ำสะอาดล้างเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นใหญ่ต้นสูงก็ต้องใช้เครื่องพ่นน้ำนะครับพ่นนะครับนี่ครับสวนมะนาวก็โดนหมอกลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฉีดกันเลยเช้านี้นะครับนี่ครับฉีดก็จะใช้กระปุกหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็มีขายนะครับหรือตามร้านวัสดุใหญ่ๆนะครับก็จะมีขายกระปุกหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน100บาทนะครับจุลิตร2ลิตรอะไรอยู่ประมาณนี้ครับนี่ช่อกำลังสวยเลยนะครับแล้วอยู่ต่ำๆได้ดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นพันธุ์มันขุนศรีครับเพาะเมล็ดนะครับต้นนี้ก็6ปีมาแล้วเพิ่งจะออกช่อออกดอกเป็นปีแรกนะครับเลยต้องดูแลนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าผลเป็นอย่างไรนะครับลูกใหญ่สวยไหมรูปทรงดีไหมนะครับถ้าเกิดดีก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อเอาไปเสียบยอดนะครับหรือทาบกิ่งต่อไปนะครับนี่ครับต้องดูแลกันอย่างนี้เลยนะครับไม่เช่นนั้นก็เจอหมอกลงหนักๆอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับสำหรับสวนใหญ่ๆก็ต้องมีเครื่องพ่นน้ำนะครับใช้เครื่องพ่นน้ำเอานี่เราสวนเล็กๆนะครับสวนสมัครเล่นนะครับปลูกหลายอย่างอยู่ในสวนนะครับมีผลไม้หลายชนิดอยู่ในสวนเลยนะครับแต่หลักๆก็คือทำมะนาวครับทำมะนาวนอกฤดูเอาไว้ขายในยามแล้งนะครับนี่ครับผ่านมาจากวันที่เราพ่นน้ำมา4วันนะครับก็เริ่มเห็นผลอ่อนเล็กๆแล้วนะครับครับท้ายสวนเมืองเกษตรนะครับรู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ